เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่9กำหนดให้สามเหลี่ยม ABD นะครับรูปใหญ่เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มี A เป็นมุมฉากเห็นไหมครับส่วนของเส้นตรง AD doc ยาวเป็น7เท่าของส่วนของเส้นตรง AC cat ดังรูปจงหาความยาวของ AC cat นะครับยาวเท่าไหร่ข้อมูลอื่นๆนะครับก็ปรากฏในรูปเลย BC ยาว13 BD doc ยาว37ข้อนี้ก็เริ่มต้นจากการสมมุติตัวแปรก่อนก็ได้นะนะครับพี่สมมุติให้สมมติให้ AC นะครับยาวเป็น X หน่วยแล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับ AD doc ยาวเป็น7เท่าของ AC AD doc ก็ต้องยาวเท่ากันกับ7 X หน่วยแต่แน่นอนครับข้อนี้ต้องใช้พีทาโกรัสแน่นอนเพราะนั้นพี่ก็ควรสมมติความยาวของ AB ซะหน่อยให้ AB มีความยาวเป็น Y หน่วยแล้วกันนะครับในสามเหลี่ยมรูปแรกคือสามเหลี่ยม ABC รูปเล็กเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่า AC กำลัง2บวก AB กำลัง2เท่ากันกับ BC กำลัง2นะครับหรือ X กำลัง2บวก Y กำลัง2เป็น13กำลัง2ตั้งไว้เป็นสมการที่1ในสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือสามเหลี่ยม ABD doc เนี่ยจะเห็นได้ว่า AD คือ 7X ก็คือ 7X ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับตรงนี้อย่าลืมว่าต้องมีวงเล็บนะบวก AB กำลัง2ครับ AB คือ Y ก็คือบวก Y กำลัง2เข้าไปมีค่าเท่ากันกับด้านตรงข้ามมุมฉากคือ37ยกกำลัง2ตั้งไว้เป็นสมการที่2เลยคล้ายข้อ8เมื่อกี้เลยนะครับมี2สมการ2ตัวแปรมี y กำลัง2เหมือนกันบวกเหมือนกันด้วยจับสมการ2ตั้งลบ1เลยนะครับ y กำลัง2หายไปเรียบร้อยนะครับฝั่งซ้ายมือเหลือ49ถูกไหมครับ49 x กำลัง2ลบอยู่กับ x กำลัง2มีค่าเท่ากันกับฝั่งขวามือก็คือ37กำลัง2ลบอยู่กับ13กำลัง2เลยฝั่งซ้ายมือง่ายเลยใช่ไหมครับลบกันด้วยการเป็น48 x กำลัง2ฝั่งขวามือใช้สูตรหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังกลายเป็น 3x กลายเป็น37นะครับลบอยู่กับ13คูณอยู่กับ37บวกด้วย13 37ลบ13กลายเป็น24 37บวก13กลายเป็น50นะครับฝั่งซ้ายมือคือ48 x กำลัง2เอา24ตัดก่อนได้ใช่ไหมครับ24ตัด2ครั้งนะครับ24ตัด5 2ตัด50นะครับกลายเป็น25เพราะฉะนั้นได้ x กำลัง2เป็น25นะครับอะไรเอ่ยคูณกัน2ครั้งเป็น25ก็คือ5กับลบ5แต่ถามหาความยาว x เป็นความยาวของ AC เพราะนั้น x ตอบ5หน่วยนะครับนั่นคือตอบ5หน่วยนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะข้อนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ที่บทพีทาโกรัสนะครับพี่ก็สมมุติเลยให้ AB ยาว X ให้ AC ยาวเอาใหม่ให้ AB นะครับ AB ยาว Y นะ AC ยาว Xและโจทย์บอกว่า AD doc เนี่ยยาวเป็น7เท่าของ AC ก็คือยาว 7x นะครับที่เหลือเราก็มองสามเหลี่ยมไปมีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่2รูปคือสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม ABD นะครับรูปเล็ก x กำลัง2บวก y กำลัง2เป็น13กำลัง2รูปใหญ่คือ 7x ทั้งหมดกำลัง2บวก y กำลัง2เป็น37กำลัง2จับลบกันนะครับใช้สูตรผลต่างกำลัง2หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแล้วก็แก้สมการธรรมดานะครับได้ AC ออกมายาว5หน่วยเป็นคำตอบเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ